การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มอีกครั้งส่งผลให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงไม่คืบหน้าโดยนายพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยตอบกลับนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมบอกอย่าพูดมากยิ่งพูดยิ่งแย่อย่าว่าคนอื่นหลังถูกขอให้เสียบัตรแสดงตนและขอให้ลงหลักฐานการแสดงตนเพื่อให้ประชาชนทราบว่ามาเป็นองค์ประชุมจริงหรือไม่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพรตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าติดตามสถานการณ์และออกค้นหาผู้ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสั่งระดมหน่วยสนับสนุนและตั้งทีมค้นหาคาดสภาพคลื่นลมอาจทำให้พัดเรือชูชีพและผู้สูญหายมาทางน่านน้ำชุมพรกกร.ประเมินเม็ดเงินจากผลของการประชุมเอเปก2022จำนวน 500,000 ถึง 600,000 ล้านบาทจะเข้าระบบเศรษฐกิจไทยใน 3-5 ปีข้างหน้าขอพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลช่วยสนับสนุนสานต่อวันที่22ธันวาคมนี้เป็นวันเหมายันหรือตะวันอ้อมข้าวซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศยึดทรัพย์สินของโรมันอับราโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียมูลค่า26ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า900ล้านบาทตามมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อนำเงินไปบูรณะยูเครนและจ่ายชดเชยเหยื่อสงคราม